2022นะคะกำลังจะกลายเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับสตรีมเมอร์ค่ะเพราะว่าต่างก็เผชิญกับค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นหรือว่าส่วนแบ่งรายได้ที่ลดน้อยลงไปนะคะจากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้เป็นช่องทางทำมาหากินค่ะจุดนี้นำไปสู่การตั้งคำถามถึงแนวโน้มแล้วก็ตลาดสตรีมเมอร์ในประเทศว่าหลังจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนชวนไปติดตามค่ะใน Social Watch กับคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะเข้าใจกลไกว่ากว่าจะมีรายได้จากเดือนละ10เป็นร้อยล้านไม่ได้สร้างด้วยระยะเวลาเพียงเดือนเดียวหรือปีเดียวหากต้องอาศัยวินัยและความอดทนในการสตรีมทุกวันตรงเวลาคัมภีร์ความสำเร็จที่สตรีมเมอร์ท่องจำจนขึ้นใจเพราะนี่คืออาชีพในกระแสนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่คลั่งไคล้การเล่นเกมหรือทำกิจกรรมโดนๆในแบบฉบับของตัวเองสร้างรายได้จากหลากช่องทางทั้งเงินบริจาคระบบสมัครสมาชิกผู้สนับสนุนและค่ายโฆษณาสตรีมเมอร์หน้าใหม่จึงเตรียมความพร้อมทุกด้านวางคาแรคเตอร์ให้โดดเด่นศึกษากลุ่มผู้ชมเสาะหาแก๊จเจ็ตล้ำๆที่นักสตรีมเมอร์มืออาชีพต้องมีหากทางลุกลางบนถนนเส้นนี้กลับอยู่ที่แพลตฟอร์มเรามีแอปสตรีมที่เข้ามาทำตลาดหลายเจ้าให้เลือกนะคะแต่ถ้าว่ากันด้วยความแมสจริงๆแล้วแล้วก็ช้อยส์ก็คงจะถูกตัดเหลือเพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้นละค่ะซึ่งแต่ละแอปเขาก็มีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องของระบบการทำงานแล้วก็กฎเกณฑ์แตกต่างกันไปถ้าสตรีมเมอร์เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนั้นๆได้ก็คงไม่เป็นอะไรแล้วค่ะแต่ถ้าวันดีคืนดีมันมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับอะไรบางอย่างจนทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบเกินจะรับไหวนั่นหมายความว่าจุดแตกหักอยู่ไม่ไกลแล้วค่ะหลังข่าวลือแอปสตรีมพี่ใหญ่อย่าง Twitch เตรียมปรับลดส่วนแบ่งรายได้ของสตรีมเมอร์ให้น้อยลงจาก 70% เหลือเพียง 50% รวมถึงปัญหามาตรการคุ้มครองและป้องกันพฤติกรรมคุกคามจากผู้ชมที่ไม่รัดกุมทำให้สตรีมเมอร์ชื่อดังดร. ลูโปและทีม The Tatman ดีดตัวออกจากแพลตฟอร์มแล้วแยกไปสตรีมผ่านคู่แข่งอย่าง YouTubeขณะที่แพลตฟอร์มไม้เบื่อไม้เมาก็วุ่นวายไม่แพ้กันหลัง Facebook Gaming ติดค้างค่าสตรีมของเหล่าสตรีมเมอร์เป็นเวลาหลายเดือนจนบรรดาสตรีมเมอร์ตัดสินใจย้ายบ้านกันชุลมุนมิหนำซ้ำเมื่อเดือนที่ผ่านมาแอปยอดฮิตติดลมบนอย่าง Nemo TV ก็เพิ่งจะประกาศปิดบริการใน14ประเทศรวมถึงประเทศไทยแผนรายได้อัตราใหม่ผุดขึ้นท่ามกลางควันหลงขาขึ้นของ Twitch ที่ยอดผู้ชมพุ่งสูงในช่วงโควิด-19 ระบาดหนักไม่แปลกหากในทางธุรกิจจะอาศัยช่วงนาทีทองกอบโกยกำไรให้ได้มากที่สุดทิ้งระเบิดให้นักล่าฝันเผชิญภาวะผูกขาด2013ปีนั้นเนี่ยไลฟ์สตรีมเป็นอะไรที่คนดูยังไม่ทราบว่ามันจะต้องมีการซัพพอร์ต Facebook Gaming เนี่ยใช้เงินจ้างมาจำนวนมากแล้วก็บังคับให้ทำยอดในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนอัลกอริทึมทำให้สตรีมเมอร์ระดับกลางระดับล่างเนี่ยหล่นลงไปจากระบบทำให้เขาไม่สามารถอยู่ได้ตอนนี้อินเซนทีฟมันก็ลดลงเรื่อยๆแล้วก็มีข่าวว่าจะไม่จ่ายทั้งหมดหรือว่าจะเปลี่ยนเรทให้แบบว่ามันอยู่ไม่ได้เลยดังนั้นสตรีมเมอร์ที่ไม่มีคอมมูนิตี้คอยซัพพอร์ตก็จะไม่สามารถทำเป็นอาชีพได้อีกต่อไปแน่นอนว่าน้องๆสตรีมเมอร์หลายคนอยู่ดีๆเคยมีเงินเดือนแล้วอยู่ดีๆจะไม่มีแต่ว่าซื้อรถไปแล้วบ้านต้องผ่อนรถต้องถ้าเกิดว่าเรามาดูกันอินเซนทีฟเหล่านี้เนี่ยนะครับในต่างประเทศมันไม่มีมันมีเฉพาะที่ไทยเพราะว่าสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มต้องการที่จะทำตลาดก็เลยเอาเม็ดเงินจำนวนมากมาสร้างให้มันอยู่ได้ก่อนในช่วง 2-3 ปีแรกพอมันอยู่ได้แล้วตอนนี้มันอยู่ได้แล้วเขาก็เอาเงินตรงนี้ออกแล้วก็ปล่อยให้มันรันของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าสตรีมเมอร์หลายคนอาจจะไม่ได้คิดในส่วนนี้แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นคือกองทัพสตรีมเมอร์ไหลไปซบอกค่ายใหญ่อย่าง YouTube ที่ยังคงทรงตัวค่อนข้างนิ่งหากก็มีข้อจำกัดของแพลตฟอร์มที่เข้มงวดและสร้างรายได้ยากกว่าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับความคลิกความคุ้มและความสบายใจส่วนบุคคลเลือกไปต่อในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน